นั่นใช่สัญลักษณ์บูชายันหรือเปล่าครับนี่คือเกี้ยวสัตว์แปลกกว่าราใช่ไหมครับนั่นใช่สีวลึงหรือเปล่าเพื่อนๆจ้องเส้นทางฝันพามาลุยถ้ำอีกแล้วนะครับไปลุยกันเลยครับระดับต่ำนี้เย็นเสียวสันหลังจริงๆครับเพื่อนตอนนี้ก็ได้ยินเสียงข้างข้าวดังสนั่นถ้ำนะครับเพื่อนเพื่อนมาคนเดียวเนี่ยใจวิวยังไงเขาไม่รู้ครับเพื่อน
หินย้อยสวยงามนะครับถ้ำนี้เดี๋ยวไปดูบริเวณอื่นกันต่อนะครับบรรยากาศบริเวณในถ้ำนี้เงียบวังเวงจริงๆนะครับเพื่อนโอ้โหหินย้อยสวยงามครับเสียงค้างคาวดังเพราะหูจริงๆเลยนะครับดื่มด่ำธรรมชาติมากนะครับถ้ำนี้ดูดิครับเพื่อนๆมีหินย้อยลักษณะต่างๆแปลกๆมากมายเลยนะครับโอ้โหเพื่อนๆมองดูสิครับสัญลักษณ์รูปนี้เหมือนการบูชายันอะไรสักอย่างแหละครับเหมือนของคนโบราณอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมองเป็นรูปอะไรก็บอกกันบ้างนะครับเพื่อนๆ
ถ้ำนี้เป็นแหล่งชุมนุมของค้างคาวนะครับเพื่อนเพื่อนๆมองดูสิครับค้างคาวมาร่วมกิจกรรมโทวาทีในครั้งนี้สนุกสนานเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆมองดูสิครับลักษณะอินย้อยนี้เป็นสิ่งที่แปลกตามากเลยนะครับเพื่อนๆ เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่มีการแต่งเติมเลยนะครับอินย้อยนี้นี่คือวิถีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับเพื่อนหินงอกหินย้อยถ้ำนี้มีแปลกๆตามากจริงๆครับโหหินหอกหินย้อยตรงนี้เวลวับเวลวับเลยครับเพื่อนเพื่อนเป็นประกายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูสิครับลักษณะของธรรมชาตินะครับดูเป็นเกล็ดและเป็นเขี้ยวสัตว์อะไรทั้งอย่างครับเพื่อนๆดูดิครับสวยงามมากจริงๆครับเพื่อนๆถึงแม้ถ้ำนี้จะเยือกเย็นและก็หลอนแต่เราก็
เข้ามาเห็นภาพแบบนี้ก็ประทับใจจริงๆนะครับเพื่อนโอ้โหเพื่อนๆมองดูเลยครับเนี่ยโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยครับเพื่อนๆ เป็นรอยฟันสัตว์อะไรสักอย่างครับเพื่อนๆ เพื่อนๆเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับถ้ำนี้ดูสิครับเป็นประกายเวลวับเวลวับสวยงามแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับถ้ำนี้มีตั้งบรรยากาศหลอนและก็มีสิ่งสวยงามที่แฝงลึกอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับขอโทษเพื่อนๆ FC ด้วยนะครับเราไม่สามารถเล่าประวัติของถ้ำนี้ให้เพื่อนๆ FC ได้ฟังได้นะครับเราก็ไม่ทราบจริงๆเลยนะครับว่าถ้ำนี้ประวัติเป็นมายังไงนะครับเพื่อนๆเพื่อนดูสิครับเขี้ยวแหลมๆตรงนี้เกิดจากธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆเป็นไปได้ยังไงเนาะสิ่งอัศจรรย์จริงๆเป็นธรรมชาติที่หลอนและประทับใจจริงๆเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับเพื่อนๆมองดูสิครับป้าหินงอกหินย้อยนี้ดูแล้วลักษณะเป็นโบราณวัตถุจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนว่าเกิดมาหลายร้อยปีแล้วนะครับเพื่อนๆมองดูสิครับทางเราจะพยายามซูมดูทุกซอกทุกมุมของถ้ำนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ
เพื่อนเพื่อนดูสิครับหินงอกหินย้อยเป็นภาพที่ดูสวยงามแบบธรรมชาติจริงๆนะครับน่าประทับใจมากเลยครับเพื่อนเพื่อนสีสันสวยงามแบบธรรมชาติเลยครับนะครับเพื่อนมองดูสิครับเกล็ดหินงอกหินย้อยประกายแวววับแวววับสวยงามแบบธรรมชาติจริงๆเลยนะครับโอ้โหในถ้ำนี้มองดูแล้วหลอนมากเลยครับเพื่อนๆมองไปจุดไหนก็วังเวงพิกลนะครับเพื่อนทางเราจะพยายามถ่ายบรรยากาศในถ้ำนี้ให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับThank you.
บรรยากาศในถ้ำนี้มาคนเดียวเหมือนมาหลายคนเลยครับเพื่อนๆเสียงเดินรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดูสภาพหินงอกหินย้อยแล้วดูแล้วสบายตาและสบายใจมากเลยนะครับเพื่อนผนังถ้ำนี้ไม่รู้ใครเขียนลวดลายไว้ยังไงเพื่อนๆ อ่านว่ายังไงก็ช่วยบอกด้วยนะครับเพื่อนๆภาพมันจะสั่นๆหน่อยนะครับเพื่อนๆขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆถ่ายคนเดียวมาคนเดียวครับนั่นใช่สีวลึงหรือเปล่าครับเพื่อนๆรูปร่างแปลกประหลาดแบบธรรมชาตินะครับ
เพื่อนๆมองเห็นเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับสำหรับหินงอกหินย้อยนี่ก็ช่วยตอบคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับตรงบริเวณนี้มีคนมาจุดธูปกราบไหว้บูชาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมองเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับสำหรับหินงอกหินย้อยนี้ก็ช่วยเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างในคลิปด้วยนะครับ
ครับทำนี้มันเย็นมากแล้วก็วังเวงเหลือเกินเลยนะครับเพื่อนเหนื่อยมากจริงๆครับเล่นหมดแรงเลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยสนับสนุนช่องเส้นทางฝันเรื่อยมานะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมที่ไหนนั้นโปรดติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย